สภาพหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆเพียงช่วงเวลา2ทศวรรษปัจจุบันเกาะล้านกลายเป็นสวรรค์ของคนรักทะเลได้มีการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานร้านค้าร้านอาหารสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวที่ไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่พักรีสอร์ทบังกะโลสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่มีเกือบทุกหาดและกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญและประชากรที่อาศัยอยู่ประมาณ500ครัวเรือนทำให้การอยู่อาศัยที่เกาะแห่งนี้ไม่หนาแน่นแต่กลับมากมายด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นหลักที่นี่ดูคึกคักมากเป็นพิเศษในช่วงฤดูกาลเกาะล้านนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชลบุรีแล้วยังมีสิ่งที่สร้างความฮือฮาและดึงดูดความสนใจแก่มหาชนอย่างกว้างขวางนั่นคือแร่เกาะล้านที่ติด1ใน10แหล่งแร่ที่มีคุณในเรื่องความคงกระพันแร่เกาะล้านถือเป็นขี้เหล็กหลายชนิดหนึ่งที่สามารถงอกได้เองตามธรรมชาติเป็นตำนานแร่ที่มีอยู่แห่งเดียวในเมืองไทยกล่าวขานกันมานานว่าแร่เกาะล้านเมื่อนำมาเลื่อมใส่กรอบก็ยังงอกเองได้สามารถดันกรอบให้แตกออกมาได้อย่างน่าอัศจรรย์แร่เกาะล้านถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเกาะล้านทุกคนให้ความนับถือก่อเกิดเป็นตำนานเรื่องเล่าสืบต่อกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าถ้าเป็นชาวบ้านเกาะล้านแท้ๆจะต้องมีไว้บูชาเรียกว่าแทบทุกบ้านจะต้องมีเก็บไว้แร่ที่ว่าแร่ก่อนล้านศักดิ์สิทธิ์อ่ะมันก็มีมาก่อนแล้วที่มีพวกพระลูกกระมูลเรียกว่าพระธุดงค์อ่ะจะมาก่อนล้านทุกปีในวันที่ออกพรรษาแล้วก่อนล้านยังไม่มีรถโดยสารยังไม่มีเรือยนต์มีแต่เรือใบพระลูกกระมูลก็มากันเยอะมาทีสามสิบสี่สิบชาวบ้านก็ดีใจซึ่งชาวบ้านก็มีไม่มากแต่พระมากันเยอะตรงไหนมีของดีของวิเศษอะไรเนี่ยเขาจะมาหากันด้วยแล้วพระธุดงค์ก็จะมาทำปลีกวิเวกเกี่ยวกับวิปัสสนาด้วยโอ้แต่ผมมาอยู่กับร้านนะมันก็เขาก็เล่าให้ฟังนี่แร่นี่มันเป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์เขาก็เขาบอกเราให้เล่าให้ฟังนะตอนนั้นมันมีใครสนใจกันเนาะพระพวกนี้ก็ได้ของพวกนี้ไปเนี่ยเขาก็ไปแจกลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่แถวๆต่างจังหวัดที่บ้านเขาถือว่าเป็นของดีของก่อร้านซึ่งลูกศิษย์ลูกหาพวกนั้นก็ไม่เคยมาก่อร้านแต่ได้ของดีก่อร้านไปมันก็พอใจแล้วก็มีความสุขก็เป็นอย่างนั้นเรื่อยมาสมัยผมเด็กก็รู้ว่ามีการทำเหมืองแร่ที่หัดนวลทำในเชิงพาณิชย์คือได้รับสัมปทานจากรัฐบาลมีคนงานเป็นร้อยๆคนรวมทั้งคนก่อร้านก็ไปเป็นคนงานด้วยไปญี่ปุ่นมาสำรวจว่าเป็นแร่บางชนิดแล้วก็เขาจะไปส่งที่ญี่ปุ่นเลยเขามาทำเหมืองเขาประมูลเหมืองได้แล้วก็เขามาทำอยู่ปีกว่าๆแล้วเอาลงเรือไปถึงญี่ปุ่นแล้วเอาลงเรือไปสองลำเรือข้านะเรือเล็กไปสองลำไปถึงญี่ปุ่นแล้วเป็นหินหมดเลยก็เรื่องแรกของร้านก็มีอยู่ยุคนึงที่หลวงจบขบวนยุทธได้สมทานจากรัฐบาลให้ทำเหมืองแร่แมงกานิสคือตอนนั้นเราก็เรียกกันแร่แต่เราไม่รู้ว่าเป็นแร่ชนิดไหนมารู้ตอนที่ว่าเขามาทำเหมืองแล้วก็เอาไปถลุงเป็นแมงกานิสเรียกก็เป็นสินแร่แมงกานิสทำอยู่พักใหญ่ๆแล้วก็เลิกกิจการไปก็เหลือจะเป็นซากต้องรอการทำเหมืองอยู่บนเขาการค้นคว้าเพื่อแก้ไขและเพิ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆทำให้มีช่องทางการใช้แมงกานิสมากยิ่งขึ้นปัจจุบันนี้การใช้แมงกานิสในแขนงที่นับว่าใหม่ที่สุดคือการใช้แมงกานิสในอุตสาหกรรมยูเรเนียม
และอิเล็กทรอนิกส์แหล่งแมงกานีสในประเทศไทยเริ่มเป็นที่สนใจกันอย่างจริงจังในปีพุทธศักราช2503แร่แมงกานีสจึงเป็นที่ต้องการกันอย่างมากมายและกว้างขวางมันก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์สรรพคุณทางด้านอยู่ยงคงพันหนังเหนียวแคล้วคลาดอย่างกรณีของหลวงตาเลี้ยงหมาไว้ตัวหนึ่งชื่อหลังแล้วหลวงตาก็ย้ำว่าหลวงตาก็จะไปหาแร่ก็เล็กๆหาไว้เก็บไว้ลูกศิษย์ลูกหาที่มาเยี่ยมมาอะไรก็จะเป็นของชำร่วยให้หาใส่กะลาไว้เราว่างก็มาคัดแยกเอาก้อนดูแลมันงามๆงดงามสวยๆเอาไว้แจกชาวบ้านหรือแจกคนที่มาวัดก็มีส่วนหนึ่งคือที่มันไม่สวยแล้วก็ใส่กะลาไว้ใต้เตียงนอนก็หมาหลวงตาไปกินแร่หลวงตาเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่ามันหายไปแร่มันหายไปแล้วก็ทำอย่างเงี้ยประจําแล้วพอดีหมาเนี่ยมันดุอยู่วัดแล้วลูกหลานชาวบ้านเขามาเล่นในวัดแล้วหมามันกัดเอาชาวบ้านเขาก็ไปฟ้องหลวงตาว่าหมาหลวงตากัดลูกเขาหลวงตาเขาก็บอกก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันน่ะเหมือนกับว่าหลวงตาไม่ตีหมาด่าว่าหมามันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยชาวบ้านเขาก็ตอนขากลับไปดักฟันมันตอนที่มันจะกลับวัดก็ฟันไม่เข้าเขาก็ยังไม่หมดความพยายามเอาแหลมเอาไม้ไผ่เราให้แหลมเลยอันนี้ไปย่องไปที่มันที่มันนอนอยู่กับพื้นไม้อะก็แทงจนตัวมันถลายไปตามแผ่นกระดานเลยมันก็ไม่เข้าแล้วมันหลายครั้งเข้าก็มีการเริ่มพูดว่าหมายนี่หนังเหนียวมันกินแร่แต่ชาวบ้านก็ไม่รับความพยายามตอนนี้ก็เลยเอาหวานทุบหัวมันตายเลยฟันไม่เข้าแทงไม่เข้าแต่พยายามจะฆ่าไม่ได้เพราะว่ามันดุเลยตายไปแล้วก็เป็นเรื่องเล่ามาเรื่องเกี่ยวกับปั๊มหนังเหนียวของหมาที่กินแร่ก่อนเขาก็เก็บตามชายหาดที่ว่าน้ำลงมาอย่างเงี้ยแร่เขาก็อยู่ข้างๆน้ำจะซัดลงมาฝนตกแล้วมันก็ไหลตามฝนมาน้ำไหลที่มีแร่ก่อล้านอยู่ทางหาดนอนที่เดียวตรงที่เราอยู่ตรงนี้คือเขาขุดแร่กันที่เรียกว่าแร่ศักดิ์สิทธิ์ก่อล้านนะครับแร่ก่อล้านเนี่ยมีมาตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กแล้วครับแต่ว่ามากับตามาตัดฟืนแกก็พาผมมาเข้าถ้ำผมก็เลยรู้ว่าตรงนี้จุดนี้มีแร่อยู่เป็นแร่ครับที่เขาไปใส่กรอบแต่ก็คือจะเป็นผนังลักษณะคล้ายนี้นะครับก็คือเขาสกัดออกไปบ้างหรือว่าเอาค้อนตอกลงไปบ้างเนี่ยครับจะมีปุดอยู่อันนี้ก็สกัดไปทำเป็นองค์พระครับเอาไปล้างน้ำแล้วก็ขัดแล้วมันจะสวยครับเพราะว่าแร่อะเขาจะอยู่ข้างในแล้วก็จะเป็นดอกใช่ไหมแล้วก็ตีดูหาดอกไปใส่ได้มีแร่เป็นก็แร่ตายมันเป็นสายของเขาเรามองสายออกสายจะวิ่งไงเราจะหาก็มันมีสายวิ่งแล้วก็เจอสายเราก็เอาสำนักตอกออกมาเขาก็จะหลุดออกเองนี่ก็เกิดจากการที่เขาขุดครับวันนี้ว่าขุดไปนานๆมันก็ลึกลงไปเรื่อยๆทางลงจะอยู่ด้านนู้นนะครับลึกครับตัวนี้ประมาณ 3-4 เมตรได้ครับบางคนเขาก็มาเดินเก็บตามน้ำลงอ่ะไปขึ้นบูชากันซึ่งในลักษณะทางธรณีวิทยาของเกาะล้านนั้นมีลักษณะเป็นหินทรายเนื้อควอสสีขาวและเทาอ่อนเนื้อละเอียดถึงหยาบปานกลางการจับตัวของเม็ดตะกอนดีการคัดขนาดปานกลางเป็นชั้นอย่างดีมีหินดินดานและหินโคลนสลับบ้าง
การมาหาแร่ก็คือมีกระสอบใบหนึ่งก็มันยังไม่มีอุปกรณ์เยอะนะครับแล้วก็เสียมระดับขุดหน่อไม้อะไรพวกนี้เราก็ขุดไปแล้วก็จะสังเกตดูครับอันไหนที่เป็นผุดเนี่ยเราก็จะใส่กระสอบไปกลับบ้านกลับไปไอ้ที่เป็นขี้ก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยครับแร่มันปูจะเป็นลักษณะนี้นะครับจะเป็นเกลี้ยงครับจะไม่มีตะปุ่มตะป่ำจะนูนไปเลยครับจะเป็นสีน้ำตาลถ้าโดยมากนะครับเขาเรียกแร่มันปูแต่ก็จะมีแร่ดำแบบนี้ครับปะปนนิดๆการหาแร่ก็มี2ลักษณะครับคือแร่บนภูเขากับแร่น้ำแร่น้ำนี่เราต้องลงถ้ำใต้น้ำครับเวลาที่น้ำขึ้นเนี่ยมันจะปิดหน้าถ้ำเราถ้าเรามีอุปกรณ์ดำน้ำเราก็สามารถดำได้แต่ถ้าไม่นั่นก็รอน้ำลงครับถึงจะเข้าปากถ้ำได้ถ้ำที่อยู่ใต้น้ำเวลาน้ำลงครับถึงจะเข้าถ้ำได้แล้วก็บนเพดานถ้ำเนี่ยครับจะเป็นแร่มันปูแร่น้ำเข้ามาก็จะแคบหน่อยครับจะเดินยากหน่อยอากาศก็จะเบาบางนิดนึงแต่ข้างบนก็ยังมีช่องอยู่นะครับไอ้อย่างนี้แร่ตายถ้าไปเทียบกันนะครับแร่ตายก็จะไม่มีอะไรเลยจะเป็นเหมือนขี้แร่แต่ถ้าเป็นแร่ก็เหมือนกับพลอยน้ำดีก็คือจะมีประกายเป่งขึ้นมาแล้วแร่เนี้ยจะเกิดประกายงอกสามารถเติบโตได้จะเห็นอย่างที่พี่ก็แฝนเนี้ยอันนี้เรียกแร่เป็นนะครับจะมีเงาเป็นผุดขึ้นมานี่แร่เป็นครับอันนี้สวยมากนะครับถือว่าสวยอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นพวงองุ่นครับอย่างที่เราเห็นกระจัดกระจายนี่คือขี้แร่ที่เขาไม่ใช้งานแต่ในกรณีถ้าเขาจะสร้างพระหรือว่าทำพุทธคุณเขาก็จะมาเอาพวกนี้ไปคนก่อร้านนะครับเขาก็ไปไหนมาไหนก็จะพกแร่ไปด้วยตลอดนะครับอย่างคนทำอาชีพชาวเรืออย่างพวกเราอะไรเงี้ยเราก็จะมีติดเรือไว้อะไรแบบนี้ครับความเชื่อเป็นความศรัทธาที่แบบส่งต่อจากแบบผู้ใหญ่มาอะไรนะครับเราจริงๆเรื่องราวอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้เจอได้อะไรเท่าไหร่ครับแต่ว่าเหมือนเรามีไว้เราก็อุ่นใจครับเวลาเราประกอบอาชีพหรือต้องเดินทางต้องอะไรเงี้ยครับผมว่าจริงๆมันเป็นเหมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่ทำให้เราแบบรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทอ่ะเราแบบว่ามีถ้าเรียกแรกก่อนร้านเป็นเครื่องรางก่อขังก็เหมือนมีที่คุ้มครองชีวิตเราแบบนี ตัวผมเองก็เป็นคนเกาะร้านโดยพื้นเพนะครับมีความเชื่อเรื่องแร่ศักดิ์สิทธิ์เป็นแร่เหล็กไหลชนิดหนึ่งนะครับปู่ย่าตายายผมก็เล่ามาโดยตลอดว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ผมเป็นนักกีฬาพาราไกดิ้งซึ่งกีฬาพวกนี้จะอยู่บนที่สูงนะครับมีค่อนข้างมีความเสี่ยงแต่ปลอดภัยสูงเวลาผมขึ้นบินทุกครั้งผมจะพกแร่ไปด้วยนะครับเพราะว่าความอุ่นใจอะไรพวกนี้ประมาณนี้ครับปู่ย่าตายายก็พูดมาตลอดผมก็เลยมีความศรัทธาในเรื่องนี้ผมไปแข่งที่ไหนผมก็พกไปตลอดแล้วก็ไปแข่งเมืองนอกอะไรพวกนี้ผมก็พกมาตลอดนะครับติดตัวไปตลอดไปไหนพกไปด้วยนะครับไปไหนมาไหนเวลาเขาเห็นแร่ที่เราแขวนไปหรือพกติดตัวไปเขาก็จะรู้เลยว่าเป็นคนเกาะร้านบางคนก็ขอซื้อบ้างขอเช่าบ้างอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาที่เขาไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยเขาก็จะเห็นแค่ว่ามันก็เป็นก้อนหินธรรมดาถ้าผมเดินทางไกลนะในรถผมเนี่ยผมจะเลี่ยมไว้สำหรับตั้งหน้ารถโดยเฉพาะเลยคือมีแล้วอุ่นใจครับขับรถไปนี่คือไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะในชีวิตตัวเองอ่ะไม่เคยไปชนท้ายใครหรือใครมาชนไม่มีเลยแต่มีแล้วอุ่นใจครับก็มีสติคือเราเชื่อมั่นแล้วเราไปในทางที่ว่าเปียวๆที่อันตรายเราก็ไม่กลัวนะคือมีความเชื่อมั่นว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ในตามความเชื่อแร่ก่อร้านหากได้รับการอาบแสงจันทร์และเสพน้ำผึ้งแล้วอาจจะมีสิ่งที่เปลี่ยนไปเช่นสีจะเข้มขึ้นหรือจากดำเป็นเขียวอมดำและดูสดใสเป็นสีเคลือบรุ้ง
และจะเกิดการงอกได้เร็วขึ้นแม้จะเลี่ยมไว้ในกรอบก็ตามซึ่งในแท้จริงแล้วแร่ก่อร้านในแง่มุมวิทยาศาสตร์พบว่าจริงๆแล้วแร่ก่อร้านก็คือแร่ซิโลมิเลนแต่มีสีผงที่ละเอียดเป็นสีดำน้ำตาลมีความวาวกึ่งโลหะซึ่งจะถลุงเป็นแร่แมงกานีสแต่มีลักษณะแตกต่างจากแมงกานีสชนิดอื่นๆแร่จะแข็งและไม่ค่อยเป็นผลึกในประเทศไทยพบแร่ชนิดนี้ตามเกาะต่างๆในจังหวัดชลบุรีเราก็มาดัดแปลงทำใส่จี้กรอบแบบนี้ห้อยคอเนี่ยวางแล้วก็เวลาแต่งให้เข้ากรอบตอนมาก็เหมือนธรรมดาใครก็มองไม่รู้หรอกว่าเป็นแร่นะจะมีแต่คนเกาะเขารู้ว่าเป็นแร่แบบเนี้ยบางคนก็เรียกว่าหินธรรมดาไม่เขารู้ที่เดียวว่าเราก็มานั่งตีเก็บแร่แล้วมาทำความสะอาดแล้วก็มาปัดให้มันเป็นเงาสะอาดสวยงามแล้วก็เริ่มทำขายกันเริ่มทำขายเริ่มใส่กรอบตอนนี้ก็เลยคล้ายๆกับเป็นสินค้าโอท็อปไปไกลๆก็ใครอยากจะหาเช่าหาซื้อมาที่กร้านก็มีตอนนี้แล้วก็ถ้าซื้อที่กร้านก็อาจจะถูกหน่อยถ้าออกไปจากร้านก็ราคาก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ก้อนเล็กก้อนใหญ่มีแต่ราคาก็ค่อนสูงเพราะว่าปัญหากำลังหลายปีไอ้ก้อนที่สวยก็หายากตอนนี้มันจะออกดอกมาแล้วก็ตีออกดอกมาอย่างเงี้ยเมื่อกี้ดูเหมือนว่าเราไม่มีดอกใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนไม่มีดอกตัดเด็ดแร่มันจะไม่สวยแบบนี่เสียใช่ไหมเราก็มาขัดน้ำยาเคลือบเงาเราก็จะเนี่ยสำเร็จสุดท้ายเราไปทำตี้ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยมากกว่าที่จะมาเช่าไปแล้วก็ฝรั่งนี้จะไม่ค่อยเท่าไหร่จะมีแบบเป็นคนจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะนำมาแล้วแต่คนน่าจะชอบเป็นข้อมือหรือว่าจะเป็นแหวนแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแบบตั้งโต๊ะเป็นตั้งโต๊ะในรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ความเชื่อของส่วนบุคคลนะคะพกพาแร่ไปติดตัวอยู่คนกว่าร้านบางทีก็ทำหูแหวนบางทีก็เลี่ยมพระแหวนคอบางทีทำสร้อยข้อมือบางทีก็ทำพวงกุญแจห้อยบางคนก็มีรถเก๋งมีรถพิกอัพก็เอาไปไว้หน้าคอนโซลรถบางทีคนที่อื่นก็เห็นเขาก็ขอบ้างถามว่านี่อะไรบ้างก็ได้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับแร่ก็ร้านราคาเริ่มต้นอยู่ที่99บาทค่ะก็จะเป็นเล็กๆอย่างนี้เหมือนเป็นจี้ก็จะมีหลายราคาแล้วแต่ยิ่งใหญ่มันใหญ่ขึ้นมันก็จะแพงขึ้นแร่นี้นะคะได้มาจากชาวบ้านสมัยปู่ย่าตายายที่เขาหาที่เขาขุดเอาไว้เขาเก็บไว้แล้วเขาก็แบบได้นำมาแปรรูปในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะมาขายที่นี่อะค่ะแล้วก็จะมีขายที่เฉพาะที่ก่อร้านเท่านั้นนะคะแล้วก็คือด้วยความที่มันเป็นแร่เก่าโดยที่ปกติปัจจุบันตอนนี้คือเขาไม่อนุญาตให้เขาเรียกว่าอะไรให้หาให้ขุดแล้วค่ะถ้าเกิดว่าอยากที่จะได้แร่ไปบูชาหรือว่าพกติดตัวเพื่ออะไรอย่างเงี้ยก็เชิญค่ะที่ก่อร้านมีที่ก่อร้านที่เดียวเท่านั้นนะคะบอกก่อนก็ปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ยังมีความสำคัญอยู่ยังมีคนที่รู้จักก็ถามหาอยู่เป็นความภูมิใจมากครับแร่ก่อร้านเนี่ยคือเขาหนังสือมาเปิดให้ดูมีแร่อึมครึมมีแร่ก่อร้านมีแร่เขาคืนแร่บ้านเรานี่ก็ดังนะม
ันก็ภูมิใจพอไปอ่านประวัติไปอ่านอะไรมายิ่งคนน่ะพอรู้ว่าเรามาจากเกาะล้านมีไหมถามหานั่นคือความภูมิใจของเราเวลานั้นเราไม่มีแต่เขาบอกว่าถ้าผมมานี่หาให้ผมได้ไหมเราก็หาให้ครับเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่เขาจะเก็บไว้มีเรื่องที่เขาบอกว่าคนที่บูชาแร่เนี่ยต้องปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมหรืออะไรแบบนี้จริงๆเราส่วนตัวผมก็ไม่ได้แบบปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมอะไรขนาดนั้นชีวิตเราก็แค่แบบใช้ชีวิตปกติไม่ต้องไปเบียดเบียนใครไม่ทำร้ายชีวิตคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็มีความสุขแล้วเราก็นับถือแบบพอประมาณไม่ได้ว่าจะต้องแบบงมงายถ้าจนชีวิตเราเป็นทุกข์อะไรแบบนี้ครับผมก็เป็นคนรุ่นใหม่อะไรประมาณนี้คือผมไม่งมงายแต่ผมมีความศรัทธาในแร่เกาะล้านมากๆซึ่งที่ว่าถ้างมงายแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่รู้จะงมงายไปทำไมแต่ถ้าศรัทธาแล้วมันได้ประโยชน์เราก็ทำมาหากินของเราเราศรัทธาแล้วเราทำงานทำมาหากินดูแลตัวเองดูแลครอบครัวของเราดูแลเพื่อนฝูงบ้านเมืองของเราดีกว่าที่ไปงมงายแล้วไม่เกิดประโยชน์มนุษย์นั้นมีความกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นมาตั้งแต่ดึกดำบรรสิ่งที่ขจัดปัดเป่าความกลัวให้หายได้ไปนั้นก็ต้องอาศัยสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นกันเข้ามาช่วยขจัดปัดเป่าการใช้ชีวิตให้ฉลาดเท่าทันระหว่างความเชื่อกับความงมงายต้องควรมีเหตุผลในการตัดสินใจเพราะการเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติก็มีผลดีส่งผลให้มนุษย์ใช้ชีวิตให้มีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อการกระทำความผิดไม่กล้าที่จะกระทำความผิดเพราะกลัวเวรกรรมกลัวสิ่งเหนือธรรมชาติจะลงโทษตนเองและความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของชาวบ้านเกาะล้านในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นความเชื่อในสิ่งที่ดีแต่ก็มีคนบางกลุ่มที่เชื่อแล้วไม่ได้ศึกษาวิธีการเชื่อโดยไม่มีเหตุผลรองรับเชื่อไปเรื่อยๆหรืออาจจะงมงายอยู่กับสิ่งเหล่านั้นทำให้ชีวิตตกอยู่ในความเชื่อที่ไม่เกิดประโยชน์กับตนเองแต่ถ้าหากเป็นความเชื่อที่มีประโยชน์ที่จะทำให้มีวินัยและเป็นศูนย์ร่วมดวงใจนั้นซึ่งแท้ที่จริงแล้วไม่ว่าจะเป็นมุมมองความเชื่อมุมมองที่เป็นวิทยาศาสตร์เรื่องราวในอดีตหรือมุมมองในโลกปัจจุบันก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณเอง